สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีน้องๆ FC ทุกท่านนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับ FC ใหม่ๆที่เข้ามาช่องของลุงชมช่องลุงหนุ่ยนะครับวันนี้ลุงหนุ่ยเล่นเพลงตามคำขอนะฮะมีวัยรุ่นขอเข้ามาขอเพลงไมโครนะฮะชื่อเพลงอยากจะบอกใครสักคนก็ไมโครก็เป็นเพลงล็อกที่มีชื่อเสียงในอดีตนะฮะอยู่ในยุคก่อนปี1990นะฮะก่อนหน้านั้นประมาณสัก40ปีไปแล้วมีชื่อเสียงมากนะฮะเพื่อนๆก็นั่งลองเล่นเมื่อวานตอนเย็นนะฮะก็พอได้นะเพื่อนๆเดี๋ยวคอร์ดอินโทรนะก็จะมี A minor มี F มี G A minor G A minor F G จบลง A minor นะครับเพื่อนๆจะสาธิตเรื่องการอินโทรเป็นหลักนะครับแล้วก็จะเกาให้ดูบางท่อนนะครับไม่สามารถเล่นให้ได้ทั้งหมดนะฮะมันจะเป็นปัญหาเรื่อง copyright ลิขสิทธิ์นะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะผมเล่นให้ดูสักช่วงนึงนะฮะการเล่นอินโทรของเพลงอยากจะบอกใครสักคนนะครับในต้นฉบับเขาใช้คีย์บอร์ดเป็นตัวเล่นอินโทรแต่เราไม่มีคีย์บอร์ดเรามีแค่กีตาร์หนึ่งตัวแล้วก็มือซ้ายมือขวาเราจะทำยังไงถ้าเราจะเล่นเพลงนี้อันนั้นคือสิ่งที่เราจะต้องคิดนะครับแล้วก็หาวิธีเอาเพลงนี้นะเพื่อนๆเก่าเลยนะครับเก่าเหมือนฟิงเกอร์สไตล์นะครับมันจะอาจจะลำบากสำหรับเพื่อนๆบางรายบางคนนะครับแต่ถ้าเพื่อนไม่ทำแบบนี้มันก็ไม่พออีกครับจะดีดทีละเส้นนะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะเพื่อนๆนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ต้องเก่าในคอร์ดของมันนี่นะเริ่มอย่างนี้จับ A minor นะฮะหัวแม่มือสาย5กับ2นะครับสาย5กับสาย2ดีดนี่เป็นเสียงแรกดีดสาย5เป็นเสียงแรกนะครับสายที่5เป็นเสียง A นะครับเบสแต่อยู่ในคอร์ด A minor จากนั้นก็มาเล่นสายคู่เลย2 2 3กดแล้วก็เปิดขึ้นอย่างนี้นะครับจะเป็นอย่างนี้คนใดที่ใจคราวที่เราท้อขอเพียงแต่มีแค่ใครคนหนึ่งทุกจนสุดทนไว้ร้อนล้นขึ้นยามใดอยากจะบอกใครสักคนถึงใครต่อใครเขาเห็นเราหมดความหมายขอเพียงแต่มีแค่ใครคนหนึ่งทุกสับสนทุกทนอยู่ในใจอยากจะครับเพื่อนๆเพลงนี้มันก็จะเล่นลักษณะนี้นะครับเล่นลักษณะนี้แต่ลุงหนุ่ยร้องเพลงไม่ค่อยเก่งนะฮะจริงๆแล้วในอดีตนี่ก็ร้องดีอยู่พออายุเยอะแล้วเนี่ยเสียงมันแหบมันแห้ง เพื่อนๆก็ไปร้องกันเอาเองนะครับวิธีการเก่าเพลงนี้นะเพื่อนๆมันเป็นล็อกก็จริงนะเป็นสโลล็อกนะเพื่อนๆก็เก่าแบบเบส3 2 3 1 2 3 2เบสเบส3 2 3 1 2 3 2เบสหรือเบส3
มันลงพร้อมกันมันเข้านะเดี๋ยวมาดูนะเวลาที่เราจะเข้าร้องนะครับคนได้ที่ใจเงาทุกคราวที่เราท้อขอเพียงแต่มีแค่ใครคนหนึ่งเวลาส่งมันจะเป็นสาย1 2 3 4มันคือเสียงอะไรมันคือ G ครับเพื่อนจะมาเล่น G ตรงนี้ก็ได้จะเป็น G เสียงต่ำโทนต่ำหรือจะเล่นตรงนี้ตรงนี้เป็นเสียงกลางก็คือสาย3กับสาย4เปิดแล้วก็ลง A minor ทุกจน ทุกจนสุดทนไว้ร้อนร้อนขึ้นยามใดอยากจะบอกอยากจะบอกใครสักคนใครต่อใครเขาเห็นเราหมดความหมายขอเพียงแต่มีแค่ใครคนหนึ่งตรงนี้ก็ได้นะครับถึงวันที่สับสนทุกทนอยู่ในใจอยากจะบอกใครสักคนเป็นอย่างนี้นะเพื่อนๆนะเวลาเข้าร้องทีนี้เพื่อนๆรู้แล้วว่ามันเกายังไงนะเบส3 2 3 1 2 3 2เบสเกาอย่างนี้นะครับทีนี้กลับมาดูการอินโทรนะเพื่อนๆเพื่อนๆอาจจะสับสนอื้อไปหมดว่ามันเสียงมันส่วนใหญ่ผมจะเล่นสายคู่นะเพื่อนๆประสานมันออกมานะครับจะได้หน้าฟังจับ A minor เพื่อนๆนิ้วหัวแม่มืออยู่สายที่5เป็นเบสสายเสียงที่1นะต่อมาก็จะเป็นสาย2 3จับคู่มันทั้งเมโลดี้แล้วก็เกาด้วยนะครับแต่ลุงหนุ่ยไม่ได้ร้องนะครับ กลับมาดูอินโทรใหม่เพื่อนๆช้าๆนะเสียงที่1เบสสาย5ต่อมา2 3นะครับดูดีๆนะก็คือเกา A minor นั่นแหละครับเพื่อนๆF นะตรงนี้ก็สไลด์มาเลยเพื่อนดูใหม่นะครับมันซับซ้อนอยู่ดูใหม่นะ A minor นะพอเล่นเบสสาย5ปุ๊บก็จะมาเล่นสายคู่นะ2 3ครับมันเลื้อยมานะครับเลื้อยมาอย่างนี้
แล้วก็เปิดจบอย่างนี้นะครับกันให้มั่วเลยครับเพื่อนๆน่าจะเล่นได้แล้วนะครับน่าจะเล่นได้แล้วเพราะว่าเพลงนี้มันจังหวะเข้าร้องมันง่ายนะครับมันลงเป๊ะ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 นะครับการเก่าก็เบสิกง่ายนะครับการอินโทรถ้าเพื่อนๆไม่อยากจะปวดหัวก็เล่นก็เล่นแบบซิมเพิลไปนะฮะแต่มันฟังมันไม่เพาะปัญหาอยู่ตรงนั้นเพื่อนนะครับฝึกแบบลุงหนุ่ยแนะนำแล้วกันนะฮะจะได้ชินฝึกอย่างนี้เลยนะครับเอามันแบบใครได้ยินก็เอ๊ะเลยอย่างนั้นนะประมาณนี้ครับเพื่อนๆตอนที่เพื่อนๆฝึกเนี่ยมันจะเละเทะไปหมดนะครับเสียงคู่นี่มันจะจับผิดจับถูกนะก็ฝึกบ่อยๆนะครับThank you.
ื่อนๆก็ลุงหนุ่ยคิดว่าเพื่อนๆจะได้ไอเดียไปลองประยุกต์เล่นกันนะครับจุดไหนดีก็นำไปจุดไหนไม่ดีก็ไม่ต้องนำไปนะครับก็ฝากไว้อีกหนึ่งคลิปนะครับหวังว่า FC ที่ขอมาจะถูกใจนะครับกดไลค์ให้ลุงหนุ่ยโอเคครับสวัสดีครับ